ในพื้นที่ในหมู่7ตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีของนายบุญลือเต้าแก้วหมอดินประจำจังหวัดสระบุรีที่ครั้งหนึ่งเคยประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากระบบชลประทานประกอบกับการทำเกษตรเชิงเดี่ยวคือการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวจึงทำให้เกิดปัญหาดินเสื่อมคุณภาพผลผลิตไม่ได้ตามต้องการจนครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมหมอดินอาสากับทางสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรีและได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวเกษตรทฤษฎีใหม่จึงได้นำกลับมาลองปรับเปลี่ยนในพื้นที่ของตนก็ในเรื่องของที่ประสบปัญหาก็คือในเรื่องของการทำนาเชิงเดี่ยวแล้วก็เลี้ยงสัตว์เชิงเดี่ยวก็มีปัญหามากเลยนะถ้าทำนาก็เป็นพวกภัยแล้งน้ำไม่ค่อยพอใช้แล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเลี้ยงสัตว์ก็ต้นทุนสูงนะฮะขายไม่ค่อยได้ตรงนี้เรามีปัญหามาเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเป็นนาข้าวยิ่งหนักใหญ่ภัยแล้งบ้างแล้วก็เพี้ยพวกแมลงต่างๆเข้ามารบกวนในนาข้าวเราแล้วก็อย่างหนึ่งเราอยู่ไกลห่างจากชนประทานก็ทำให้เราได้รับน้ำน้อยปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือเรื่องน้ำก็กรมพัฒนาที่ดินที่สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรีได้เข้ามาช่วยเหลือในด้านของปุ๋ยนะฮะในเรื่องของน้ำหมักนะฮะก็มาอบรมให้มาเรียนรู้มาสาธิตได้ต่างๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการปลูกหญ้าแฝกของการขุดบ่อน้ำหรือว่าร่องสวนก็ได้สนับสนุนหญ้าแฝกมามากนะครับหลังจากที่นายบุญลือได้ตัดสินใจที่จะทำการเกษตรทฤษฎีใหม่เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรีจึงได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้อย่างถูกต้องโดยการแนะนำให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนประกอบไปด้วยสระน้ำ1ส่วนเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ปลูกผักสวนครัว1ส่วนพื้นที่สำหรับทำนาปลูกข้าว1ส่วนพื้นที่ทำพืชไร่พืชสวน1ส่วนและพื้นที่อยู่อาศัยเลี้ยงไก่เป็ดกบและปลาอีก1ส่วนก็เมื่อก่อนเราทำไร่นาทำนาอย่างเดียวเราไม่ประสบความสำเร็จก็เลยไปเอาแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทฤษฎีใหม่มาปรับใช้เมื่อปีพ.ศ.236เป็นต้นมาก็พอปี36 37 38ก็ประสบความสำเร็จในเรื่องตรงนี้พอปี39เราได้รับโล่จากพระเทพในเรื่องของทฤษฎีใหม่และผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำน้อยในเรื่องของการจัดการบริหารน้ำเราก็ได้รับโล่จากพระเทพมาก็รายได้ปกติแล้วเรามีรายได้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับเรื่องของเก็บผลผลิตจากเป็ดจากไก่นะส่วนที่2ก็คือเรื่องของพืชผักสวนครัวส่วนที่3ก็คือเห็ดนางฟ้าที่เราเพาะอยู่ในโรงเรือนเราก็มีรายได้ทุกวันนะครับแล้วส่วนที่2ก็คือรายได้จากการทำน้ำหมักขายโดยใช้สารเร่งพ.ศ.2นี่แหละมาปรับปรุงมาปรับเป็นปุ๋ยน้ำอินทรีย์น้ำหรือว่าปุ๋ยน้ำนมที่เราทำอยู่นะครับหรือว่าสมุนไพรต่างๆหรือใช้สารเร่งพอดอเจ็ดผสมไปด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนี้ก็ว่าขั้นตอนหนึ่งแล้วที่เราสำเร็จในเรื่องของการบริหารครอบครัวเราให้อยู่เย็นเป็นสุขและมั่งมีสีสุขได้ก็เราก็ภาคภูมิใจอยู่แล้วเราก็ถ้าว่าในระดับเราก็บอกว่า 100% ปัจจุบันนายบุญลือทำการเกษตรบนพื้นที่20ไร่สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับครอบครัวปีละมากกว่า 100,000 บาทนอกจากนี้ยังนำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงโดยเปิดบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงอย่างครบวงจรสามารถมีชีวิตที่มีความมั่นคงยั่งยืน